จีนจากเท็กซัสคุณอรวรรณปีนี้คุณโบคุณโยคุณกอนาเดียนะคะทั้ง4ท่านที่เป็นหัวแถวจะเริ่มจากทางด้านโน้นนะคะและจะอ้อมมาทางด้านข้างแล้วก็เข้ามาทางด้านขึ้นไปด้านบนท่านก็เสร็จแล้วค่ะเชิญขึ้นไปสิริคุณกอบศักดิ์สมอยู่คุณธนพรศรีเสริมคุณสุเมธาวีสาธิราชนะคะคือประธานทั้ง4ท่านประธานภาคพระราชกิจพระราชทานในปีนี้นะคะส่วนรายนามประธานและรองประธานที่ร่วมถวายภาคกิจในครั้งนี้ก็มีคุณชนะคุณชมัยพรพร้อมครอบครัวคุณเมียชาติคุณมณีโชคภูมิทัศน์คุณสุภาแก้วแทนคำคุณแพรกัญญาภูสิทธิ์คุณทิเช่คุณสุธีทัพเจริญคุณพุทธิชัยบูรจินจากเท็กซัสคุณอรวรรณสอนทองคุณดาวคุณวิโชตรานาชิปปิ้งคุณขวัญเรือราคอมนักครอบครัวคุณจิตราคุณจันยาคุณจินดาคุณสิงห์หัวนี่คือรายนามรองประธานและกรรมการไม่ใช่รองประธานนะคะที่ร่วมถวายท่ามาถึงในครั้งนี้ส่วนรายงานผู้อื่นที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพต่างๆก็อาจจะเอ่ยชื่อไม่หมดก็ต้องขออนุโมทนามาครั้งนี้ด้วยค่ะเจ้าภาพนะคะแรกมีส้มตำร้านเมนไทยนะคะจากคุณสุภาชาสิคุณนกคุณไนซ์ขนมชั้นขนมถ้วยดร.ชัยวัฒน์จุฑาชาคุณนำคุณสปอร์เทพเมื่อกี้ที่เราได้คุยกับคุณพ่อเทพนะคะผัดไทยขั้นเทพตอนนี้ผัดแล้วค่ะผัดแล้วร้านติ๋งตองกาด้วยนะคะซึ่งเป็นประธานกฐินในปีนี้ได้เป็นเจ้าภาพก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกวังเยียงงานตกแต่งนะคะปีนี้เราอลังการงานสร้างมากก็เราได้ฝีมือโปรเฟชชั่นแนลนะคะคุณไรอันมาจัดให้เราเองกับคุณบ้านะคะร่วมกับทีมงานนะคะคุณไทยของเราคุณจันยาคุณจิตราคุณจันยา
ที่เสร็จจากนั้นนะครับก็ประธานหรือว่าเจ้าภาพท่านอธิบดีมัชฌิมาเจ้าทานในครั้งนี้นะครับก็จะรายงานพระสุสงฆ์ให้พรแล้วก็ถวายที่นี่นะครับเจตนาเดิมจะเป็นไปพิจารณาพระธรรมก็ยืนตรงความเคารพทางเพลงสรรเสริญพระบารมีณบัดนี้
นะต้องสมที่ด้วยไปดีแล้วตาพูดดีทำดีไปดีแล้วต้องพูดแบบเสียงต้องพูดมันแล้วบอกพ่อพ่อซ้อมเลยพ่อพี่ตัวเป็นน้ำมันของหลวงพ่อพี่นะน้ำมันของหลวงพ่อนะหลวงพ่อหลวงพ่อให้นี่เราได้มีโอกาสสัมผัสที่ดีกับเพื่อนกันยินดีที่ได้สัมผัสที่ที่ได้รับเกียรติพี่โอเพื่อนบริวารที่เป็นต้นต้นพระตายนะครับเอาไปรังทั้งหมดที่ตกเป็นเดียวนะครับเพื่อนท่าเราจะทำให้ประกอบให้ติดกันได้ตัวต้นประกาศนะครับเอาไปรับในที่ทำพิธีข้างนอกกันเลยนะครับมาจากที่ประกาศที่ดูนะครับท่านในพิธีต้นประกาศในมือนะครับเขาควรจะมาไปวางไว้ตรงที่เป็นเพื่อนตาอยู่ข้างนอกนะครับในพิธีการนี้นะครับเข้าหรอเราเป็นเนื้อเป็นมหาสารก่อนนะครับทุกท่านที่เข้ามาแล้วต้องขอความกรุณาให้หน้าที่ประจำที่เรียบร้อยนะครับในระดับของการทำพิธีนะครับเพื่อความเหมาะสมด้วยความสวยงามที่การขอให้ความเคารพนะครับ